ทางสภาพัฒน์หรือว่าสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก<ๆ>็ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในไตรามาสที่ 2, <ๆ> 2> นะครับมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP เนี่ยนะครับขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.3นะครับเร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ1.6ของไตรมาสแรกของปี67ก็คือขึ้นมาประมาณ1นะครับผมเมืม่อรวมครึ่งปีแรกครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ1.9 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสนับสนุนให้เศรษฐกิจนั้นดีตัวดีขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของการอุปโภคจากภาครัฐนะครับทั้งในเรื่องของการส่งออกสินค้าและก,การบริการด้วยส่วนทางด้านการลงทุนนะครับทงางภาคเอกชนและภาครัฐก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะถือว่าลดลงในาสที่3ามแล้วครับนในเรื่องนี้นะแล้วก็ลดลงรวมๆอยู่ที่ประมาณร้อยละ6.2สนะครับส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะเสถียรภาพนะครับอัตราว่างานตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ0ูนย์ ขออภัยครับร้อยละหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับซึ่งอันนี้สูงกว่าไตรามาสแรกนะว่างางานเยอะขึ้นครับแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปครับอยู่ที่ร้อยละศูนจุดเจ็ดส่วนอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานเฉลี่ยนะครับพื้นฐานเลยนะครับอยู่ที่ศูนจุดสี่นะครับมีการคาดการณ์ในเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณสิบเอดล้านนะครับห้าแสนสี่หมื่นล้านบาทเป็นร้อยละละหกสิบ 3.5ของ GDP แล้วก็มีการคาดการว่าในส่วนของแานน้เศรษฐกิจปีนี้ครับน่าจะขยายตัวประมาณ2.3ถึง2.8นะครับมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของภาคกาทรท่องเที่ยวนะครับเชิญนโยบายหนึ่งการ,ราว่าเราเปิดวีซ่าเปิดการเข้าประเทศอะไรช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับการท่องเที่ยวนี่แหละที่จะช่วยมาดึงเศรษฐกิจได้แล้วก็ในส่วนของอไรายได้จากการท่องเที่ยวตอนนี้เขาบอกว่าเบื้องต้นนะมีอยู่ที่ประมาณ1.48 ล้านล้านบาทอืมโอ้เข้ามาค่อนข้างดีก็ถือว่าเนะติบโตดีใช่ครับเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมขึ้นจากการใช้จ่ายการลงทุนจากภาครัฐและการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประเด็นเมื่อสักครู่เลยคือการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศอันเนี้ยมันน่าจะยงผลเรื่องของดีลบอลดด้วยแหละครับนะครับถ้ามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้มันเพิ่ม เพิ่มการสภาพคล่องหรือว่าการหมุนเือนเศรษฐกิจของเราน่าจะดีขึ้นนะครับคาดหวังเอาไว้นะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือมันต้องทําหลายๆมาตรการควบ,ค,บคู่กันไปนะครับอ,อ,อย่างที่ผ่านมาหลายส่วนเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งในส่วนของการพักหนี้กเกษตรกระนะครับการปล่อยสินเชื่อในระบบเพื่อช่วยเหลือ SME และพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับการแก้หนี้นอกระบบการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวการสนับสนุน SME อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประกอบประกอบกันก็บางอย่างก็อาจจะเห็นผลแล้วบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาและแน่นอนถ้ามาเติมเต็มกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบดีแท้หมดเลยหรือจะแจกเป็นเงินสดหรือไม่รูปแบบไหนก็แล้วแต่ตามที่หลายคนลุ้นกันก็น่าจะประกอบการทําให้การกระตุ้นเนี่ยมันมีผลที่ดีมากขึ้น